ทุกคนให้ความเสียใจด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอไว้อาลัยให้กับครอบครัวของทุกชีวิตนะครับที่สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับรายการเกาะติดสถานการณ์ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ทาง SMS นะครับส่งกันมาที่4123888ครับ4123888วันนี้เราพบกันเป็นวันศุกร์ที่18ตุลาคม2556ขึ้น14ค่ำเดือน11ปีมะเสงครับวันนี้ตำราจีนบอกว่าปฏิทินจีนบอกวันเต็งจีมีดาวหลายดวงกำลังพัดหรือเคลื่อนที่ถอยหลังอยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นบางคนควรระวังการหลงลืมสิ่งต่างๆในรอบตัวธุรกิจวันนี้ทำอะไรมีหลักการแล้วอาจจะได้รับข่าวดีมีลาภผลทางการค้าธุรกิจการดำเนินชีวิตประจำวันเจอปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆจงอย่าท้อถอยและใจร้อนวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆด้วยความสุขุมหนทางก็จะแจ่มชัดขึ้นเด็กเกิดวันนี้กิริยาท่าทางชวนให้คนนิยมปัญญาดีเลิศขยันขันแข็งและอดทนพอสมควรชีวิตจะมีความสุขนี่คือวันศุกร์ที่18วันศุกร์ดิบพรุ่งนี้วันออกพรรษาหน้ากระถิ่นกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจโทอนุชัยเล็กบำรุงก็ไปตรวจความเรียบร้อยที่จังหวัดหนองคายทุกสถานที่ที่สร.1นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปนะครับไม่ว่าจะไปเป็นที่วัดศรีบุญเรืองไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารแดงแหนมเนืองหรือจะเป็นที่โรงแรมแม่คงรอยัลนะครับในจุดต่างๆและที่วัดโพชัยทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ท่านพลตำรวจโทอนุชัยเล็กบำรุงก็นำคณะตรวจความเรียบร้อยในการดูแลรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างดีทางกองทัพมณฑลฐานบกที่24ก็เช่นกันพันเอกกำเนิดจุนนนท์ยางเสนาธิการก็เตรียมกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะฮะก็มีการเตรียมการกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเตรียมการในเขตทหารกองบิน23ซึ่งทางผบ.กองบินคนใหม่ก็พยายามจัดเตรียมอย่างดีในการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความเรียบร้อยผมจึงได้บอกกล่าวกับพี่น้องมวลชนคนแสดงตั้งแต่รายการชายเรืองศิลป์รายการจอใจเดียวแล้วนะครับบอกว่าวันนี้คนแสดงในนามของชมรมคนรักอุดรไม่ต้องออกไปที่สนามบินนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาทำงานได้อย่างไม่ต้องเกรงอกเกรงใจให้เขาทำงานได้อย่างอิสระคือถ้ามีคนแสดงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความยุ่งยากนายกเองก็อยากจะพบกับคนแสดงอย่างเงี้ยฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันเป็นการรักษาความปลอดภัยถึง2ชั้นคือชั้นของข้าราชการตำรวจสลพ.เนี่ยก็ต้องดูแลความปลอดภัยสล.1และทางกองทัพก็ต้องดูแลผู้บังคับบัญชาระดับสูงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ขอให้สมาชิกชมรมคนรักบุญของเราอยู่ในที่ตั้งนะครับถ้าอยากจะไปจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าที่วัดศรีบุญเรืองเทศบาลเมืองหนองคายนะครับเวลา1ทุ่มไปดูแสงสีเสียงได้พี่น้องแสดงไปได้หรือพรุ่งนี้เช้าตอน6โมงเช้าที่วัดโพชัยทำบุญตักบาตรโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์และนายกประเทศลาวนะครับที่จะมาตักบาตรทำบุญร่วมกันนะฮะที่วัดโพชัยมีพ่อแม่หลายคนบอกหัวหน้าเอารถ6ล้อไปได้ไหมไปอยากจะไปร่วมตักบาตรทำบุญวันออกพรรษาพรุ่งนี้ที่วัดโพชัยกับกว่านั้นถ้าอย่างนั้นผมคงจะบอกพี่น้องนะครับถ้าหากว่าใครจะไปทำบุญตักบาตรที่หนองคายถ้าไม่มีรถนะครับเดี๋ยวผมใช้เด่นชัยเอารถ6ล้อใหญ่ไปเผื่อจะมีโอกาสใช้เสียงที่วัดโพชัยนะครับน่าจะไม่เกินสัก50คนนะครับถ้าจะมาขึ้นรถ6ล้อไปนะไปตักบาตรทำบุญนะครับไปตักบาตรทำบุญกันที่วัดโพชัยนะครับรถออกประมาณไม่เกินประมาณ 5:00 นะฮะ 5:00 จะให้เด่นชัยเอารถ6ล้อใหญ่ไป
ถ้าพี่น้องท่านใดจะไปก็โทรศัพท์แจ้งมาทางรายการนะครับตอนเย็น4โมงเย็นเด่นชัยจะได้จะมีพี่น้องไปร่วมตักบาตรกับนายกลาวนายกไทยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะในนามคนแสดงชมรมพลักอุดรน่าจะไปร่วมตรงนั้นมากกว่านะครับอ่ะก็แจ้งให้รับทราบกันวันนี้คุณอาพรสาราคำนะครับจะเดินทางนำเงินของสมาคมเฉพาะกิจสงเคราะห์ 1,680 บาทไปมอบให้กับคุณจันทร์สิริแสนยางนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของนางอุบลแสนยางนอกสมาชิก492อยู่บ้านโนนเชียงคำตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับได้รับเงินสดเช็คเงินสดจากทางเฉพาะกิจสงเคราะห์เป็นจำนวนเงิน 1,680 บาทคุณอาพรและคณะจะนำไปมอบให้นะครับในวันนี้นะครับรับทราบกันนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยมีหนังสือมาจากสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีครับจะจัดงานวันที่17พฤศจิกาวันคนพิการนะครับส่งหนังสือมาขอความร่วมมือขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทางสมาคมก็ขอรับการสนับสนุนจากชมรมพลักอุดรด้วยนางสาวทันชนกนะครับรักษาการนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะให้น้องโอ๊ตตอบรับไปนะครับหนังสือที่เชิญมานะฮะครับขอบคุณมากๆครับก็งานบุญกฐินก็ใกล้แล้วนะครับพี่น้องที่เคารพนอกจากวันนี้พรุ่งนี้เราจะมีโอกาสร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในงานที่จังหวัดหนองคายนะครับหลังจากนั้นก็วันที่23ที่ขอนแก่นจะมีการแจกข้าวสาร 20,000 ถุงนะครับ 20,000 ถุงถุงละ5กิโลที่ตลาดจตุจักรขอนแก่นซึ่งจัดมาเป็นปีที่1ตามมหาบัวเป็นประธานสงฆ์นะครับไปมอบข้าวสารอาหารแห้งกับประชาชนคนขอนแก่นแล้วทำเรื่อยมาทุกวันปิยมหาราชนะฮะปีนี้ตรงกับวันพุธที่23ตุลาคมนะครับตรงกับวันพุธก็จะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งเช่นเคยนะครับประชาชนชาวขอนแก่น 20,000 กว่าคนที่ได้รับคูปองจากภัตตาคารตีน้องตลาดจตุจักรขอนแก่นก็เตรียมไปรับข้าวสารอาหารแห้งกันปีนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านรองนายกรัฐมนตรีพลตระเวกประชาพมนอกจะให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในเวลา 11:00 น.นะฮะแจ้งให้ทราบกันจากนั้นวันที่24ก็มาร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดดงสะพังทองบ้านหนองสาย2นะครับโดยเจ้าภาพใหญ่นกน้อยอุไรพรเอาทิศหลอดจากวงเสียงอีสานแสดงสมโพธิ์ด้วยนะครับในคืนวันที่24นะก็ขอเชิญไปชมการแสดงมิติใหม่ของเสียงอีสานในวันที่24ผมและคุณอาพรคณะชมรมพลักดอนจะไปร่วมงานด้วยหลังจากนั้นวันที่25กฐินสามัคคีวัดทิพย์สันติวันนะครับซอยจินตคามโดยประธานสสสราวุธเพชรพนมพรครับพร้อมพี่น้องชาวเขตเทศบาลนครอุดรธานี101ชุมชนและประชาชนชาวอุดรธานีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันในวันที่25นะครับ26 27ก็วัดป่าหนองยางนะครับบ้านของพระอาจารย์หนึ่งนะฮะซึ่งพวกเราชมรมคนรักร้อนก็มีความเคารพศรัทธาในความเป็นพระผู้มีแต่ให้ของอาจารย์หนึ่งก็จะไปร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เรียนให้รับทราบกันโปรแกรมงานก็เยอะงานก็มากนะฮะหันไปดูข่าวการบ้านการเมืองแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นภาพผู้สื่อข่าวจากช่อง7ซึ่งมีข่าวมาตลอดเคยเป็นปากเป็นเสียงกับร้อยตำรวจดร.เฉลิมอยู่บำรุงบ้างกับฝ่ายรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเรียกว่าเป็นน้ำมันกับน้ำเลยนะครับเข้ากันไม่ได้จริงๆผู้สื่อข่าวคนนี้สวมหัวใจประชาธิปัตย์เต็มร้อยคุณสมจิตเครือนวสุนทรนะฮะเมื่อวานนี้ตั้งคำถามกับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวิสานเตชะธีรวัฒน์อย่างรุนแรงจนท่านวิสารไม่ตอบแล้วก็มีการโต้ฝีปากกันเพราะว่าคุณสมจิตเนี่ยไปร่วมกับม็อบที่อุรุพงด้วยมีภาพออกมาทางสื่อเอาสุนัขไปอะไรไปคลุกคลีอยู่กับม็อบที่
อุรุพงศ์นะครับแล้วถามว่าทีปล่อยให้เสื้อแดงชุมนุมที่ราชประสงค์ทำไมปล่อยการจัดงานรำลึกแต่ละครั้งเขาขออนุญาตจัดเพียงวันเดียวแล้วจบเวลาจำกัดไม่ใช่ม็อบแบบนี้คุณสมจิตโปรดเข้าใจสมัยอย่าโยงเรื่องให้มันเลอะเทอะแล้วทีพวกเสื้อแดงชุมนุมที่ราชประสงค์แล้วทำไมอภิสิทธิ์ถึงสั่งกองทัพออกมาฆ่าประชาชนทำไมคุณไม่ตั้งคำถามอย่างนี้กับรัฐบาลชุดที่แล้วบ้างคุณเอาหัวใจประชาธิปัตย์มาสวมวิญญาณเป็นนักข่าวของเครือช่อง7นะครับคุณกำลังทำลายภาพพจน์ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับคนรากหญ้าเนี่ยถ้าเขาไม่เอาอะไรแล้วเขาไม่เอากันจริงๆนะครับผมบอกไว้ด้วยคนรากหญ้าเนี่ยประชาชนคนรากหญ้าเนี่ยจริงๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนถ้าเขาบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วเขาไม่เอากันไปทั้งแผ่นดินนะครับเขาจะมีหัวใจเดียวกันคนแสดงเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้บริหารช่อง7ก็ควรจะกำลาบปราบปรามซะบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเส้นคนนี้วางใหญ่โตเป็นสื่อมวลชนและข่มขู่คุกคามเขาไปได้ทั่วหมดสื่อมันก็คนนะครับไม่ใช่เทวดานะฮะไม่ใช่ว่าพอสวมโลโก้ช่อง7สีหน่อยใหญ่ครับฟ้าครับบ้านครับเมืองน่ารังเกียจเหลือเกินนะครับขี้เหร่เลยไม่พอจิตใจยังใช้ไม่ได้เลยแบบนี้นะบอกได้ตรงๆนะครับคุณสมจิตเครือนวสุนทรนะฮะคุณทำตัวชัดเจนมากเกินไปเป็นสื่อมวลชนที่ยืนอยู่เคียงข้างฝ่ายเผด็จการอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนคนรากหญ้าเขาไม่ได้กินแกลบครับเขาฉลาดเขาติดอาวุธทางปัญญากันหมดแล้วเขารู้อะไรเป็นอะไรหมดวันนี้ที่เขาอดทนนั้นเพราะเขาต้องการเห็นบ้านเมืองสงบอยากจะให้ความขัดแย้งยุติสักทีนี่คือความรู้สึกของคนรากหญ้าทั้งที่คนรากหญ้าเป็นผู้ถูกกระทำแต่เขาพร้อมที่จะจับมือเพื่อสันติจับมือเพื่อสันติภาพเพื่อความสงบสุขยุติความขัดแย้งคนแสดงเขาพร้อมนะครับแต่คนอย่างพวกคุณมันไม่พร้อมนะเพราะคุณรู้ว่าลงเลือกตั้งเมื่อไรคุณก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วคุณจึงพยายามเกเรต้องการให้เกิดอุบัติเหตุให้มีการยึดอำนาจแล้วพวกคุณก็จะรับอานิสงส์กันมีการแต่งตั้งพวกพ้องกันเองอะไรอย่างเงี้ยคุณหวังตรงนั้นหวังจากการแต่งตั้งไม่หวังการตัดสินใจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสากลเนี่ยเขาต้องใช้ระบบการเลือกตั้งอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นของประชาชนโปรดฟังและให้เข้าใจไว้ด้วยอย่าคิดว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วใหญ่คุณมาใหญ่แถวอุดรหน่อยสินะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ประชาชนต้องบอยคอตในสิ่งที่เราไม่อยากทำผมบอกเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ฝากถึงผู้บริหารเครือช่อง7ด้วยผู้บริหารช่อง7สีทีวีเพื่อคุณเนี่ยนะครับวันนี้คุณต้องยอมรับว่าเรตติ้งคุณตกเพราะอะไรเพราะการบริหารจัดการของคุณปล่อยให้นักข่าวคุณออกมายืนเลือกข้างแบบนี้มันไม่ใช่สื่อมวลชนแล้วนะครับและคุณไม่กำลาบปราบปรามคืนบอกก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่คุณมาอยู่ในองค์กรสื่อทีวีสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องกำลาบปราบปรามเตือนกันบ้างนะครับวันนี้ทำไมช่อง3จึงทะลุเป้าแต่ละปีกำไรมหาศาลนะครับเพราะอะไรรายการของช่อง3ทำไมจึงเรตติ้งสูงขึ้นทุกรายการทางนั้นที่ช่อง7สีเนี่ยเป็นสถานีขวัญใจชาวบ้านมาก่อนก็เพราะการปล่อยปะละเลยของผู้บริหารนี่แหละนะครับก็ฝากไว้นะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ชอบดูละครนะครับชอบดูทีวีก็ต้องฝากกันไว้ด้วยความรักความเคารพความนับถือไม่มีอคติครับผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนางสมจิตนี่เลยนะฮะแต่ติดตามข่าวสารเธอมาตลอดก็ได้เห็นพฤติกรรมที่มันบอกว่าชัดเจนเกินไปนะฮะกลับมาดูเรื่องราวข่าวกันหน่อยนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดสันตวาเขียนเอาไว้ในข่าวสังคมนะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรชายาธินดามาศเสด็จทรงเป็นประธานในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดครั้งที่29ประจำปี2556ขอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เวลา 11:00 นนะครับวันนี้เธอมากับสายลมยะเยือกเย็น
พายุนารีขึ้นฝั่งจากเวียดนามแล้วก็อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ฝนถล่มเป็นบริเวณกว้างทั่วภาคอีสานทั้งหนาวเหน็บเปียกปอนเดือดร้อนพี่น้องชาวนาช่วงข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงน่วมไปทั้งตัวส่วนน่วมไปทั้งตัวสลับธีรยุทธบุญมีคนเดือนตุลา40ปีผ่านสปีดว่าด้วยขี้ถือเป็นการเล่นคำภาษาที่ล้มเหลวถูกตอกกลับด้วยสารพัดขี้เช่นกันเจ็บๆแสบๆก็นัทวุฒิใส่เกลือคนไม่มีเดือนย้อนเข้าให้ว่าเป็นขี้พูดเป็นขี้ทูดมืออะไรเนี่ยพิทูดมือกุดแขนกุดเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ในเหตุการณ์99ศพและเป็นขี้คันคากคางคกสกปรกที่เอาแต่พ่นพิษใส่ผู้อื่นโอ้โหเจ็บจริงๆนัททุนใส่เกลือลำตีช่วยพาณิชย์แม้จอกมาช้าไปนิดแต่ถ้อยแถลงของสนนทกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็น่าสนับสนุนประกาศจุดยืนชัดเจนคัดค้านการชุมนุมโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชและถาวรเสนียมและบรรดาสสประชาธิปัตย์แขกเยือนเวทีอุรุพงศ์โปรดฟังเด็กๆลูกๆเอ่ยปากออกมาเองขาใหญ่ม็อบพันธมิตรบอกม็อบอุรุพงศ์ล้วนแต่คนคุ้นหน้าเวทีเสื้อเหลืองคนที่แวะไปล้วนหน้าเดิมทั้งสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ไปจนถึงนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์กลุ่มเสื้อหลากสีชัดเจนครับพูดอะไรไว้ไม่ผิดหรอกครับมันหน้าเดิมๆมันไม่มีอะไรพวกนี้พวกหมดราคาครับลูกหลานไม่เอาใจใส่เป็นคนแก่ว่างงานนะครับได้ข้าวกล่องกินฟรีมีเบี้ยเลี้ยงให้ก็ไปเย้เย้เย้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพวกอัลไซเมอร์ทั้งหลายแหละครับม็อบอุรุพงษ์และไปทำความสกปรกให้คนที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นเขาไปแจ้งความร้องทุกข์กันเยอะแล้วครับเดือดร้อนกันไปทั่วหมดได้ครบทั้ง3คนในส่วนคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตพีเน็ตกับประวิตรรัตนเพียรอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินและบุญส่งน้อยโสพลอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค7เป็นกกต.ชุดใหม่คนแรกยืนตรงข้ามกับเสื้อแดงมาตั้งแต่ช่วงชุมนุมใหญ่ส่วนคนที่2บทบาทในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างไรไม่ต้องอธิบายแต่ยังต้องรออีก1คนในส่วนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาถึงจะครบ5เสือชัดเจนนะครับสมชัยศรีสุทธิยากรนี่เหลืองจ๋าไม่เป็นไรประชาชนคนส่วนใหญ่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับไม่มีปัญหาต้องให้โอกาสเขาทำงานถ้าไม่สวนทางสวนกับสวนกระแสความเป็นจริงเราก็รับได้แต่ถ้าสวนกระแสเมื่อไรเราก็ต้องออกมาโวยวายกันสำหรับปปช.คนใหม่หวยไปออกที่ณรงค์รัตนอมฤตคนในไปนั่งแทนกล้าณรงค์จันทิกเบียดสุภาปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลังและพันเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมตกไปทั้งคู่ทั้งกกต.และปปช.ต้องรอชงวุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญบรรยากาศที่ประชุมสภาพิจารณาวาระ2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ประชาธิปัตย์โยงด่าคู่อริทางการเมืองด่าหน้าคัดค้าน108เหตุผลต้องให้รัฐสภาเห็นชอบต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นใหญ่น่าสงสัยทำไมช่วงที่ผ่านมากลับอยากให้อำนาจอื่นอยู่เหนือรัฐสภาร่างแก้ไขมาตรา68และ237จะพิสูจน์หัวใจประชาธิปไตยแบบ2มาตรฐานหรือไม่นะครับนะเอาว่ากันนะครับนายกตรีตรวจบริเวณน้ำและพบปะวิถีชีวิตของประชาชนณวัดไผ่ล้อมนะครับที่อำเภอปากเป็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้เป็นภาพที่นายกไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยนั่งเรือไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่วัดไผ่ล้อมนะครับอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม้เมื่อวานนี้ภาพออกมาประชาชนดูแล้วปลื้มจริงๆเป็นนายกหญิงเก่งหญิงกังจริงๆเมื่อวานนี้เทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเตรียมจัดการแสดงประกอบแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคมหาพุทธบูชานาคประทีปนาคนันทการจัดขึ้นในวันที่17-18ตุลาคมที่วัดศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
เพื่อถ่ายทอดความเป็นมาของบั้งไฟพญานาคให้นักท่องเที่ยวรับชมในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะทยอยเข้ามายังจังหวัดหนองคายตั้งแต่เช้าวันที่19ตุลาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดบั้งไฟพญานาคคือที่วัดไทยวัดหลวงอบต.ชุมพลอบต.ชุมพลนะครับและบ้านหนองกุ้งอำเภอพรหมพิสัยและที่บ้านน้ำเปบ้านท่าม่วงและบ้านตาลชุมอำเภอรัตนวาปีปีที่ผ่านมามีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้น484ลูกมีนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนและเงินสะพัดมากกว่า10ล้านบาทนายยุทธนาศรีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกล่าวว่าอบจ.หนองคายร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางที่พักหรือแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-411-805 042-424-2045 และ042-411-609และวันที่19ตุลาคมจะมีพิธีตักบาตรมิตรภาพไทยลาวโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวร่วมกันเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์ 3,099 รูปที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับพี่น้องชาวอุดรที่จะไปถ้ามีรถก็ไปกันเองถ้าใครไม่มีผมมานะครับเดี๋ยวให้เด่นชัยดำเนินการเอารถ600ใหญ่พาไปรัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง5ธันวามหาราชนะครับรัฐบาลจะต้องดำเนินการจัดการอย่างยิ่งทุกปี5ธันวามหาราชนี่ก็เงินเนิบสมิงสามปัดเขียนเอาไว้ในข่าวสดนะครับนะฮะลองอ่านดูกบการกงสุนติดต่อญาติเหยื่อบินลาวตกน้ำโขงพบมาดานับอุบลร่วมค้นหาร่างนะครับก็มีภาพให้ดูด้วยนะครับนะเกิดกับอุบัติเหตุทั้งที่การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารเนี่ยเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย100เรียกว่าปลอดภัย 99.90% นะครับนะ 99.9 ว่างั้นนะฮะก็เกิดขึ้นมาได้เขาบอกว่าสงสารแอร์ลาวนะครับสาวลาวที่เป็นแอร์ว่างั้นเป็นห่วง นายกปูเรียกเราทับถกหลังศาลโลกกำหนดวันอ่านคำตัดสินพระวิหารนะครับนะก็มีการเตรียมพร้อมกันต้องรับได้ทุกสถานการณ์พลเอกประชาพมนอกรองนายกฝ่ายความมั่นคงยันรัฐบาลประกาศใช้พรบความมั่นคงอย่างมีเหตุมีผลนะครับสื่อมวลชนฝ่ายตรงกันข้ามก็พยายามจะโน้มน้าวให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ดำเนินการอย่างนี้โดยเฉพาะสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นประกาศใช้พรบมั่นคงมากที่สุดนะครับแต่สื่อมวลชนไม่มีใครตำหนิมันน่าแปลกจริงๆนะครับพี่น้องที่เคารพรัฐบาลที่ทำอะไรแบบเดียวที่อภิสิทธิ์เคยทำโดนด่าโดนตีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สมัยรัฐบาลพิสิทธิ์ทำอะไรก็ได้นะผมไม่เข้าใจจริงๆเป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการแท้ๆตั้งกันในค่ายทหารเนี่ยไม่ได้ชนะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยซ้ำเป็นการอุ้มสมจากกองทัพจากอำมาตย์สื่อมวลชนสนุกดีเหลือเกินสรรเสริญเยินยอดีเลิศประเสริฐศรีทำอะไรน่ารักไปหมดนั่งเรือท้องแบนน้ำตื้นๆแค่ครึ่งเข่าก็ยังให้ตำรวจทหารเข็นเรือผูกใส่สูตรผูกเน็กไทดีนะครับแล้วก็มีอดีตผู้ว่าคนหนึ่งบอกว่านี่แหละรัฐบุรุษว่างั้นโอ้โหจริงๆเลือกเกินนะครับพี่น้องที่เคารพมันเป็นไข่ในหินจริงๆใครแตะต้องไม่ได้เลยรัฐมนตรีกลาโหมปลดยศออกจากร้อยตรีมาร์คตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่กระเทือนมาเลยแต่รัฐมนตรีกลาโหมต้องถูกปลดออกไปแล้วดูดิครับมันใหญ่จริงๆไอ้คนนี้ไอ้มาร์คมันใหญ่จริงๆครับเอาใบสอดอบเอาปลอมต้องไปสมัครสอบเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปลผิดชัดเจนยังทำอะไรไม่ได้นี่ครับประเทศไทยนี่เหรอประเทศไทยถามหน่อยมันกี่มาตรฐานครับเนี่ยไอ้ไทยกรไอ้พิเชษ
พัฒนาโชตตั้งโต๊ะตั้งเวทีด่ารัฐบาลเช้าสายบ่ายค่ำจะล้มรัฐบาลจะล้มรัฐบาลยังไม่วุ่นวายศาลยกคำร้องอัยการยื่นไปให้ถอนประกันศาลยกคำร้องนี่แหละครับความยุติธรรมประเทศไทยสยามเมืองยิ้มประเทศสยามมันเกิดอะไรขึ้นถามตรงๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเหล่านี้จึงมีอภิสิทธิ์ชนกันเหลือเกินมันมีราคาขนาดนั้นเชียวเหรอครับเอามันมาเดินในขอนแก่นไอ้ไทยกรคนขอนแก่นมาเดินในขอนแก่นจะมีคนคุยกับมันถึง10คนไหมถามอย่างนี้ดีกว่าอะไรกันนี่ถ้าเป็นเด็กอมาตย์เป็นเด็กประชาธิปัตย์นี่ทำอะไรก็ได้เหรอครับในแผ่นดินนี้อยู่เหนือกฎหมายเหรอครับไหนในชวนหลีกภัยเคยพูดไงเราเป็นคนไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันแล้วนี่มันอะไรกันล่ะครับคนของประชาธิปัตย์ทำอะไรไม่เคยผิดยิงคนตายในปั๊มน้ำมันก็ยังไม่เคยเกียดคุกมันอะไรกันครับถามตรงๆอย่าผลักให้ประชาชนเป็นหมาจนตรอกนะครับวันใดที่ประชาชนทุกคนหลังปิงฝาหมาจนตรอกเมื่อไรมันลุกขึ้นมาแล้วมันจะเกิดกาลียุคบอกกันไว้ด้วยอันนี้พูดกันเป็นการปรามเป็นการเตือนสติไอ้พวกมักมากทั้งหลายไอ้หน้าแหลมฟันดำไอ้ปีศาจคาบไปโปรดฟังไว้ด้วยประชาชนจักจะเหลืออดอีกแล้วเขาทนสงบนิ่งอยู่ในที่ตั้งไม่ออกมาสร้างความวุ่นวายแต่พวกมึงออกกันมาเองแล้วต้องการเห็นบ้านเมืองสงบจะล้มรัฐบาลคอร์รัปชันรัฐบาลไม่จงรักภักดีมึงมีหลักฐานตรงไหนล่ะของคอร์รัปชันมีหลักฐานตรงไหนว่าไม่จงรักภักดีมึงเคยทำความดีอะไรบ้างกูถามหน่อยขวัญชัยไพพนานี่บวชพระราชทานจงรักภักดีไหมสำนักพระราชวังมีหมายรับสั่งให้ไปรับไตรพระราชทานจากวัดพระแก้วนี่ขวัญชัยแล้วจะมาชี้หน้าว่าไม่จงรักภักดีได้ยังไงเสียสละพาประชาชนไปอีสาน29คันรถทัวร์8900คนไปยืนสงบนิ่งที่สนามหลวงถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมค่ารถผมจ่ายเท่าไหร่800,000กว่าผมเช่ารถเองผมจ่ายค่ารถเองรถไป29คันรถทัวร์วันที่5ธันวาปีที่แล้วผมไม่เคยไปขอใครผมหาเงินมาเองครับเอาเงินมาจ่ายค่ารถ29คันพาพี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีไปถวายพระพรในหลวงที่ท้องสนามหลวง แล้วอย่างนี้จะมาชี้หน้าว่าคนแสดงไม่ดีมึงบ้ากันไปใหญ่ละมึงมาใกล้ๆกูจะตบปากพวกมึงให้ดูไอ้พวกจังไรนะครับอยู่ไปลบแผ่นดินให้พวกมึงอะชี้หน้าด่าคนอื่นไม่ด่าตัวเองบ้างล่ะมึงกล้าสาบานกับกูไหมว่าใครจงรักภักดีมากกว่ากันคนอย่างขวัญชัยไพรพนาดูข่าวในพระราชสำนักเห็นพระราชกรณียกิจเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์น้ำตาซึมครับปลื้มปิตินี่คือความรู้สึกของคนชื่อขวัญชัยพวกนี้มันกะโหลกหนาปัญญาควายจริงๆแก่แล้วแก่เลยจริงๆมักมากอยากมักใหญ่ไฟสูงไม่สงสารประเทศชาติและประชาชนไอ้คนพวกนี้อยากได้อำนาจโดยการจัดตั้งไม่เคยฟังเสียงประชาชนมึงบ้ากันไปหมดแล้วพวกมึงเนี่ยบอกไว้ด้วยอยากจะใช้คำว่าไอ้ส้นตีนด้วยซ้ำครับขออภัยด้วยพี่น้องมันหมั่นไส้ครับทำอะไรตัวเองถูกทุกเรื่องบ้านเมืองชิบหายไว้ว่าตัวนี้ก็พวกมึงนั่นแหละตั้งแต่ปี49มาเนี่ย7ปีเนี่ยชมรมพลกรลำบากลำบนมาเนี่ย7ปีต่อสู้เสียสละกันมาเนี่ยเลือดตกยางออกหนีแล้วหนีอีกเครื่องส่งกี่เครื่องโดนยึดอ่ะพังไปกี่เครื่องก็เพราะน้ำพักน้ำแรงของประชาชนสมาชิกชมรมพลกรเขาช่วยนี่แหละมันจึงมีโอกาสยืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองมาช่วยไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของตัวเราเองประชาชนคนเสื้อแดงนี่แหละ
ในนามชมรมคนรักดอนเนี่ยเขารวมกันบอกไว้ด้วยนะครับพูดแล้วมันมีอารมณ์ครับพี่น้องเป่าปีให้ควายฟังยังดีกว่าพูดให้พวกนี้ฟังอีกทุเรศสิ้นดีนี่อีกแล้วข่าวมาร์คซักลงมติมาตรา3ในการแก้ไข190เลวร้ายกว่าที่จินตนาการไว้ก็มึงคิดเองเออเองมึงชงเองอะไรมึงก็ว่าไม่ดีไปหมดอะทุกเรื่องเขาจะพัฒนาประเทศหาเงินกู้เงิน 2.2 ล้านล้านมึงก็บอกเขาจะโกงยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทคิดไปแล้วว่าเขาโกงพวกมึงมันบ้าบ้าไปหมดหัวงอกหัวดำบ้าไปหมดเหลือที่พอจะคบได้อยู่แค่คน2คนนายพิชัยรัตนกุลอลงกรณ์พลบุตรที่พอจะฝากสีฝากไข้ได้หน่อยนอกนั้นหมาไม่แดกจริงๆนะครับหมาไม่แดกจริงๆนายแพทย์เวงนำรายชื่อ22สสพรรคเพื่อไทยที่ศาลรัฐธรรมนูญสอบความเป็นสสของนายมาร์คดูนะครับเรื่องมันผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยกกต.ก็ไม่ออกอาการอะไรเลยถ้าไปเรียกไอ้มาร์คถ้าลองไปเรียกสสพรรคเพื่อไทยสิรับเรื่องทันทีมันน่าเกลียดจริงๆกี่มาตราฐานเนี่ยมันบังคับให้ประชาชนลุกจริงๆในพวกเนี้ยอาการของม็อบผลสะเทือนการชุมนุมกับสังคมไทยครับคำเตือนอันก้องกังวานในโสตประสาทของจอมโจรตีใหญ่อย่างจำหลักหนักแน่นยิ่งคือประโยคที่ว่าอย่าทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนี่ดูนะแม้ตีใหญ่จะตายไปแล้วแต่เสียงเตือนนี้ก็ยังดังกึกก้องกัมปนาทและน่าจะทำให้กลุ่มที่จัดชุมนุมณบริเวณแยกอุรุพงศ์ต้องสำเนียกมากเป็นพิเศษเพราะการปิดถนนเป็นเรื่องที่มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนที่แยกควนหนองหงไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนที่หน้าสากลโคออฟไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนที่แยกธรรมรัฐประจวบคีรีขันธ์บอกได้ว่ามีคนเดือดร้อนถึงนายนิติธรล้ำเหลือไม่ขอให้นักวิชาการจากสถาบันวิจัยประเทศไทยหรือ TDI มาทำโพลสำรวจก็ตอบได้เลยว่าเดือดร้อนแน่นอนเมื่อเดือดร้อนแล้วจะทำยังไงผลที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมยืดเยื้ออย่างนานทั้งปิดถนนยึดทำเนียบยึดสนามบินมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำให้คนเดือดร้อนทำความเสียหายกับเศรษฐกิจคำอธิบายจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือหากไม่ทำเช่นนี้รัฐบาลหุ่นเชิดของนายสมบัติสุนทรเวชก็จะยังอยู่รัฐบาลหุ่นเชิดของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็จะยังอยู่ประชาชนจำเป็นต้องเสียสละประชาชนได้เสียสละให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาแล้วประชาชนได้เสียสละให้กับการปิดถนนยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลและที่สุดคือการรัฐประหารมาแล้วถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนอกจากต้องมาเสียสละให้การปิดถนนของคปท.อีกคำถามจึงดังมาจากประชาชนต้องยอมรับว่าบรรยากาศอันเคยเกิดก่อนและภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ยังคงดำรงอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายผ่านมาเป็นเวลา7ปีแล้วไม่ว่าคำปลองดองจะลอยมาจากปากของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าคำปรองดองจะลอยมาจากปากพรรคเพื่อไทยแต่ทุกอย่างก็ไม่มีความหมายในทางการปฏิบัติการโค่นล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเกิดขึ้นตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม2554แม้จะผ่านกระบวนการตัดสินของประชาชนมาแล้วก็ตามกฎกติกาแทบไม่มีความหมายการดำรงอยู่ของม็อบที่แยกอุรุพงศ์อาจเป็นวอร์ดเล็กๆในความขัดแย้งใหญ่ของสังคมไทยแต่ก็จะเป็นวอร์ดอันสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชน2ฝ่ายคือ 1. ผู้ที่มานั่งนอนชุมนุมประท้วง 1. คือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตามปกติได้บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรประชาชนหาคำตอบเอา ครับนี่คือข่าวที่หยิบมานำเสนอนะครับพี่น้องครับมันชัดเจนนะไอ้ม็อบอุรุพงศ์เนี่ยไม่มีอะไรไปดูหน้าดูตาเถอะกล้องมันไม่พยายามจับเท่าไหร่หรอกครับคนมันหลอมแหลมด้วยแล้วมันหน้าเดิมๆหน้าเก่าๆอาซิมอาซ้อนะครับที่ตกงานว่างงานลูกหลานไม่สนใจใยดีพวกนี้นะครับที่อยู่ที่อุรุพงศ์ได้นักศึกษาคนนี้ก็สุดยอดครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นเด็กของสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์เป็นลูกน้องไอ้สุริยะสายนี่แหละนะครับ
ป็นตัวแทนให้สุริยสายกับสมเกียรติพงไพบูลย์ไอ้สูตรยอดมณีอะไรนี่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พวกเราประชาชนยังนับ1ถึง100กันอยู่เราประชาชนคนแสดงภาคอีสาน20จังหวัดและพี่น้องเสื้อแดงที่มีรวมการทั่วประเทศเขายังอดทนเขายังนิ่งเขาจะรอดูอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างๆผมฝากรัฐบาลไว้เลยหลังจากแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา68237ต่อด้วยพรบ.เงินกู้2ล้านล้าน 3.5 แสนล้านผ่านและพรบ.นิรโทษกรรมผ่านยุบสภาเลยรัฐบาลยุบเลยครับผ่านพรบ.นิรโทษกรรมเมื่อไหร่ยุบสภาเลยไปวัดกันที่สนามเลือกตั้งถ้าประชาชนเห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษกรรมที่ปล่อยให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้หลุดจากจองจำเลือกพรรคเพื่อไทยถ้าไม่เห็นด้วยเลือกประชาธิปัตย์ชัดเจนครับมันต้องวัดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นประชาชนเขารอความหวังอยู่คนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยอะไรต้องตกระกำลำบากมีชนักปักหลังกันอยู่อย่างผมเนี่ยเป็นแค่แกนนำพาประชาชนไปเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้ายทำไมจะต้องถูกชนักปักหลังอยู่อย่างนี้ต้องขึ้นศาลอยู่ตลอดเวลาออกนอกประเทศแต่ละทีต้องเอาเงิน600,000บาทไปวางประกันกับศาลมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์กันนะครับอ่ะเปิดสายแล้วครับท่านที่ต้องการจะสนทนาด้วย044-9233ครับวันนี้พี่น้องทางบ้านโนนเชียงคำนะครับบ้านนี้สมาชิกชมรมควรละกุดรเยอะตอนตั้งสถานีของเด็กซอย9สร้างอาคารหลังนั้นเนี่ยพี่น้องโนนเชียงคำทั้งนั้นมาเทปูนโบกปูนกันนะครับมากันทั้งหมู่บ้านนะเสียสละกันมากพี่น้องโนนเชียงคำวันนี้ผมมอบหมายคุณอาพรนำเงินนำเช็คเงินสด 1,680 บาทไปมอบให้กับคุณจันทร์สิริแสนยางนอกนะครับผู้รับมรดกจากนางอุบลแสนยางนอกสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับนะฮะก็ขอเชิญพี่น้องทางบ้านโนนเชียงคำไปพบคุณอาพรด้วยแล้วกันนะครับฝากกันนะฮะต่อไปนี้คุณอาพรจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงแก่งไม่ใช่ผู้หญิงบอบบางนะครับสายจากพัทยานะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สาธุวันชัยเชิญครับเชิญครับก็ขอพูดที่นี่นะคะนะฮะที่พิสิทธิ์น่ะเขาทำอะไรเขาไม่เคยกลัวกับเพราะอะไรเพราะเขาเล่นสายยาตาดไงคะพวกเราผู้ใหญ่ถึงได้ยินเมตตากันเหลือเกินก็ที่ลาดพร้าวซอย71ไงคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทางพัทยาที่ติดตามชม PNP Channel ก็ติดสถานการณ์ทางโสพลเคเบิลทีวีของเสียชาญยุทธเฮงตระกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการนะครับนะขอบคุณนะครับที่ท่านให้ความสนใจและติดตามรายการนะพี่น้องภาคใต้พี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับที่ได้ติดตามชมรายการขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องในแวดวงการเพลงลูกทุ่งศิลปินเพลงลูกทุ่งรุ่นเก่าดูรายการผมเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับเชียงใหม่ค่ะครับสวัสดีเชิญครับขอร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะเชิญฮะเชิญฮะค่ะคุณขวัญชัยตอนนี้คุณขวัญชัยพูดใช่ไหมคะใช่ครับคุณขวัญชัยคะครับทำไมไอ้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำไมมันทำตัวน่าเกลียดทุกวันเนี่ยประชาชนแค่จะทนไม่ไหวแล้วนะคะครับกันนะเหมือนกันทั่วประเทศเพราะว่าที่ฉันก็เป็นเสื้อแดงเต็มตัวทั้งบ้านทั้งตระกูลเลยอะที่เชียงใหม่ครับเราจะทำไงดีคือวันนี้มันก็ต้องให้สังคมลงโทษกันวันนี้ประชาชนคนรักย่าเสียงมันไม่ดังเหมือนไอ้พวกที่อยู่ในกรุงเทพไอ้พวกสื่อเลือกข้างมันเสียงดังไอ้นักวิชาการขายตัวไอ้สวลากตั้งเหล่านี้มันเสียงดังกว่าพวกเรา10ล้าน20ล้านเสียงดังสู้พวกมันไม่ได้หรอกครับน่าเบื่อเนาะครับน่าเบื่อที่สุดเลยพวกรักย่าอย่างเราเนี่ยใช่จริงๆนะก็ผมบอกแล้วนะผมบอกแล้วบอกว่าดูทีวีนะเบื่ออยากจะเพี้ยงนะเหมือนกันผมได้พูดไงว่าผมได้บอกว่าคุณอย่าบังคับให้คนรักย่าอย่างพวกเราเป็นหมาจนตรอกนะ
ถ้าพวกเราเป็นหมาจนตอกเมื่อไรรวมกันกลับมาหันมาสู้เนี่ยบ้านเมืองพังนะครับผมบอกไว้ด้วยพังครับวันนี้ฉันบอกว่าอยากให้มันเลี้ยรอบเลยลุยมันคือโมโหเนี่ยอดทนอีกหน่อยดูพ.ร.บ.แต่ละฉบับจะผ่านไปยังไงมันจะมีวิธีการสกปรกยังไงจะคว้างเก้าอี้ฟางแฟ้มลากโต๊ะประธานล็อกคอสสแรงต่างเหล่านี้ดูพฤติกรรมเหล่านี้กันก่อนนะครับให้ถึงที่สุดก่อนนะฮะประชาชนจะต้องออกมารอเวลาครับประชาชนอดทนอีกหน่อยครับสมมติว่าพวกแกนนำที่มาชุมนุมที่เชียงใหม่ฉันก็ไปพื้นที่อะค่ะครับครับไปที่เพราะว่าชอบมากเพราะว่าไอ้ของแสดงเราเนี่ยจะมีแบบแนวทางแล้วแบบการพูดจาหรือว่าอะไรเนี่ยจะมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไงครับของพวกมันไม่มีหลักเกณฑ์คือเราไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครเราเอาข้อเท็จจริงสิ่งที่เรารับรู้มานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใช่นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมาของก็ดูรายการของคุณขวัญชัยเนี่ยชอบมากครับชอบจริงๆสะใจดีพูดได้ใจมากเลยครับครับขอบพระคุณมากครับเนี่ยค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่เชียงใหม่ก็เลือกตั้งนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ช่วยดูแลกันนะครับคนแสดงของเราครับนี่ก็มีข้อความหน้าจอเยอะเลยนะเดี๋ยวอ่านข้อความไปด้วยแดงอุดรชุมชนหนองบัว7สว 97.0.50 สู้ๆโถช่างหน้าสงสารหานักข่าวดีๆไม่มีแล้วหรือเอาคนโรคจิตมาทำข่าวดอนพุทธหนองโดนบ้านหมอสระบุรียังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวเลย1เดือนแล้วเดือดร้อนมากครับทำอย่างไรจะได้เพลงของจิ๋วอมรัตน์จากRed Navy โทรมาขอหลังไมค์นะครับประสานกับเจ้าหน้าที่042-349-234นะครับประสานหลังไมค์นะฮะสายจากสระบุรีครับเชิญนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับคุณวันชัยใช่ไหมครับใช่ครับคือผมโทรจากบางพุทธนะฮะก็เนื่องจากว่าชาวบ้านคนจำนำข้าวจังหวัดเอออำเภอนพุทธเนี่ยนะยังไม่ได้รับเงินเลยครับ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 เดี๋ยววันนี้ผมเจอท่านเลขาธิการนายกท่านสุรนันท์เวชชาชีวะผมเจอโฆษกคุณธีรัตน์นะผมจะแจ้งให้ทราบนะครับ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 เขาได้ยื่นใบประท้วงตั้งแต่วันที่6กันยายนอ่ะครับครับได้ครับได้ครับก็จนมา1เดือนแล้วครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับเข้าใจฮะเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะเจอท่านคณะท่านนายกวันนี้นะฮะครับครับขอบคุณมากครับพี่น้องสระบุรีครับถ้าดูให้ดีจะรู้ว่าธีรยุทธเหมือนไม่ใช่นักวิชาการแต่คล้ายศิลปินตลกเสียมากกว่าอีจอยจิเลวจริงๆเมียน้อยไอ้มาร์กอีน้ำเหนืออีจอบจิอะไรเนี่ยสมจิมารยาทถอยคำว่าเป็นกุลสตรีหายไปไหนอีเหยินจากคุณพิมพ์เสื้อเหลืองต่ำช้าด่านายกอีจิตสมองหมาคนจนชอบช่วยเหลือกันคนรวยชอบเก็บเอาของคนอื่นไม่กินไม่จ่ายเลยรวยนะครับคุณขวัญอภิสิทธิ์สุเทพมีความรักประชาชนแค่ขนหน้าแข้งของคุณขวัญชัยแผ่นดินสูงเหมือนกันแดงบ้านบอดสุดสาครสู้ๆสมจิตสื่อเลือกข้างก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์เถิดทำเสียชื่อหมดเด้ออีสมจิตปากมันพอๆกับอีลูจังๆพวกหางดอกจุดๆพิมพ์รักขวัญชัยเป็นแดงขวัญใจจริงๆลุงตุ้มม็อบอุลุพงเห็นเศษเงินพวกบริการดีกว่าประเทศชาติคุณขวัญสื่อข่าวแทบทุกช่องบางข่าวบางคนไร้จิตสำนึกการเป็นสื่อป้าหนูสายจากสุพรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญชัยครับประชาธิปัตย์นี่มันจริงๆนะครับครับมันตั้งเงื่อนสารพัดครับเพื่อจะล้มรัฐบาลไม่ว่าได้เล่ห์ได้กลได้เมืองคาถาโหนพยากรสารพัดทุกคนจะปลุกมาปั่นกระแสนะครับเพื่อให้ชาวบ้านลงผิดจริงๆนะเนี่ยถ้าเปิดสายคุยเรื่องประชาธิปัตย์นี่คุยได้ทั้งวันไม่รู้จักจบนะครับส่วนในสภาก็สารพัดอย่างครับมันมีเรื่องให้พูดตลอดไอ้พักๆนี้แล้วก็ที่อุดมพงศ์นะครับครับผมไม่เรียกว่าม็อบแล้วครับเรียกว่ากลุ่มคนนะครับ
สื่อนี่ก็ให้ความสะดวกทุกอย่างครับเนี่ยพอไม่ว่าเครื่องปั่นพอรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจะตรวจสอบหน่อยว่าเอาเครื่องปั่นไฟ4เครื่องไปให้ม็อบอุรุพงษ์เนี่ยอ้าวนางสมจิตออกมาตอบโต้แทนเลยมันส่งกลิ่นเหม็นนะครับผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยอุรุพงษ์เนี่ยเอาไว้ให้หมาจรจัดอยู่ดีกว่าครับครับครับพูดเรื่องหมาจรจัดคือที่บ้านผมมีหมาพันธุ์ไทยตัวนึงหายากเลยครับหลังคาด้วยแต่มันเอาลูกมา4ตัวครับครับผมแต่มีตัวนึงเป็นตัวผู้แล้วหน้าไม่เหมือนแม่ครับหน้าคางลูกผู้อย่างนี้หน้าใหญ่ครับครับผมไปตั้งชื่อให้มันไว้เออนะครับครับผมแค่นี้นะครับคุณขวัญชัยครับครับขอบคุณมากครับสุพรรณบุรีครับ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 ขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ขัดแย้งมาจากพวกผู้ใหญ่แก่ๆอิจฉาแย่งผลประโยชน์และอำนาจกันแดงราชบุรีเสื้อแดงให้ยุบสภาตามระบอบประชาธิปไตยแต่ม็อบอุรุพงษ์ขู่ข้อรัฐบาลผิดฐานกบฏพอพิบาลคุณจะรู้ดีสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่เคารพสันธาฉันทามติประชาชนคุณนั้นคือเผด็จการวันนี้คุณขวัญชัยจัดได้ถูกใจจริงๆพวกกะโหลกหมาปัญญาควายนะครับสายไปจากสระแก้วอีกแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมได้เห็นหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วนอผมกุ้มใจแทนนะครับคุณขวัญชัยครับมารู้เป็นพรรคอะไรครับเอามองอมบออกมาเอามาเล่นโอ้ย ผมมองดูแล้วมันทุเรศในตาเหลือเกินครับดูเวลามันพูดบนเวทีผ่าความจริงมันจะเอียงข้างตลอดไอ้มาร์กอะ ครับ มันยังไงล่ะครับมองแล้วใจหีใจเอียนหน่อยชาวบ้านเนี่ยล่ะครับบอกพ่อกับแม่มาด้วยมาเลิกชุมนุมกันเถอะครับครับแล้วมันชุมนุมแต่ละทีมันใช้เงินเยอะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่น้องชาวสระแก้วที่ประสบภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับต้องขอแสดงความเห็นใจด้วยนะครับจัดให้หนักๆเลยครูครับคุณขวัญชัยมันไส้มานานแล้วพวกทำอะไรไม่มีความผิดรปท.รักชอบคุณขวัญชัยมานานแล้วขอเป็นกำลังใจและสู้ๆรักษาสุขภาพด้วยนะแดงบางปะอินพวกควายเหลืองไอ้ล้านอย่าอ้างประชาชนสุจริตชนเดือดร้อนหนักโว้ยชอสอหอทีรยุทธเหมือนพวกเล่ร่อนขอทานอาศัยนอนอยู่ใต้สะพานทางด่วนเนี่ยสายจากใต้บุตรภูมิเป็นครับสวัสดีพี่บุญชูสวัสดีครับพี่บุญชูสวัสดีเจ๊ชูบุญชูการเกษตรขายดีจะรวยรวยแล้วรวยเลยรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกขวัญชัยพูดได้เยี่ยมมากแก๊งของพวกมันคือพวกส้นจุดๆจริงๆพอจอสวัสดีเจ๊ชูสายตัดไปแล้วแหมจริงๆเลยนี่ตอนนี้ต้องขอแสดงความดีใจกับบรรดาผู้ที่ถูกปรับถูกคำจุจับกุมคุมขังเมื่อเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนกรกฎาคมปี51ได้รับเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นชายเรืองศิลป์เด่นชัยหน่อไม้ปิ๊บแล้วก็หนุ่มปราสุกมลพวกเนี้ยได้เงินค่าเยียวยาคนละ411บาทขอแสดงความยินดีด้วยแหมจริงๆเลยทายเรื่องสินมาโวยวายผมแต่เช้าเดี๋ยวดูดิเนี่ยวันหน้าสวัสดีครับสายพัทยาสวัสดีครับผมขอร้องเรียนในโรงพยาบาลอุดรนะครับครับคือว่าพยาบาลคนในช่องตาคนไข้ครับคนไข้ที่สายตาสายตาแล้วมีอายุหน่อยครับคนไข้สายตาไม่ใช่คนไข้แล้วพยาบาลสายตานะครับครับครับมีพยาบาลเสื้อเหลืองหลายคนครับสวัสดีค่ะคือโรงพยาบาลหนองประจักษ์ไข้ประจักษ์ศิลปาคมนะคะอ๋อคือบริการคนไข้ไม่ดีตะคอกคนญาติคนไข้แล้วแถมยังให้คนไข้เนี่ยเข็นเปเองนะคะได้ได้เดี๋ยวผมจะคุยท่านผอ.คนไข้เข็นเปแล้วตะคอกด้วยค่ะท่านผอ.โรงพยาบาลไข้ประจักษ์ดีมากนะครับให้ปรับปรุงหน่อยค่ะเพราะว่าญาติที่ไปอยู่ตรงนั้นเห็นออกเห็นออกคือว่าเห็นศพออกนะคือเขาไม่ได้ใส่ใจเลยค่ะครับครับเดี๋ยวผมจะกลับเรียนท่านผู้ในการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะครับถ้าให้ปรับปรุงใหม่หน่อยนะครับครับครับขอบคุณมากครับมากค่ะครับครับครับติติงได้นะครับแต่เราต้องให้โอกาสในการชี้แจงคืออย่าไปเหมาดูทั้งหมดเพราะท่านผอ.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยผมทราบจากท่านผู้การบุรือกอบางยางท่านอัธยาศัยไมตรีดีมากท่านมีน้ำจิตน้ำใจกับประชาชนทุกกลุ่มท่านไม่เลือกสีแน่นอนนะครับ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแค่ประจักษ์ศิลปาคมเพราะฉะนั้นขอพี่น้องให้ความเป็นธรรมเมื่อมีอะไรไม่ดีติมาแล้วผมจะนำเรียนท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะฮะวันนี้วันศุกร์ครับหมดเวลาจริงๆพรุ่งนี้วันออกพรรษาทำจิตใจให้สงบแล้วจะพบแต่ความสุขรักษาสุขภาพร่างกายอย่าเจ็บและอย่าจนพบกันใหม่วันจันทร์โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ